ฉันนี่แหละจะเป็นนางแบบโคกระโดดสิบปีมาเฮมาฮาปาร์ตี้มนต์เสียงโฮเซลแบบนี้มาได้ไหมนางแบบเจ๊ไม่ได้พาลอร่ามาเป็นนางแบบหรอคะฉันพาเธอมาเป็นคนใช้คนใช้นี้มาก่อนเลยค่ะคุณบวยล่าสุดที่รู้สึกแบบนี้นะคะก็ตอนประกวดคัดลายมือตอนป.2/4 อ๋อแล้วก็มีอีกครั้งค่ะตอนป.4/6ตอนนั้นนะคะบวยว่าพอก่อนดีกว่านะคะคือกลัวเรื่องมันจะยาวมากไปกว่านี้นะคะค่ะว่าไงก็ว่าตามเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอพรุ่งนี้ก็รักเธอพอใจที่มีเธอสวยเลือกได้อย่างฉันเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไล่จับผู้ชายก็แค่ทำตัวสวยยังมีคุณค่าใช้สติปัญญาทำมาหากินเดี๋ยวก็มีผู้ชายวิ่งมาให้เลือกเองนั่นแหละถ้าทำสวยขนาดนี้เนี่ยนะก็คงจะมีผู้ชายหลายคนมาให้เลือกแล้วก็อยากจะมีแฟนเป็นทอมมากกว่ามีแฟนเป็นเธอบอดี้การ์ดคือการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้กับผู้ว่าจ้างการที่ฉันรับเลี้ยงเด็กคนนี้ก็ดีกว่าให้เขาไปอยู่ที่สถานสงเคราะห์หรือไม่ก็ไปเป็นขอทานอยู่ข้างถนนไม่ใช่หรอฉันจะต้องได้ดีได้เจอกับผู้ชายดีๆแล้วก็ไปให้พ้นจากที่นี่ให้ได้หรือบางทีผัวฉันอาจจะเป็นหมอก็ได้นะแม่ฉันยอมให้เชนตายไม่ได้เด็ดขาดเขาว่าเขาเป็นผัวฉันเสื่อมเสียพวกแกมามากพอแล้วคุณพ่อไม่ต้องห่วงค่ะพรุ่งนี้ไรจะรีบไปเปลี่ยนนามสกุลใหม่ทันที